จบข่าวนางเอกเบอร์ต้นฟาดภาพคู่แฟนนักร้องสยบปมโดนโยงคู่หวานรักเริ่มจืดอยู่ดีๆคู่รักพลอยเชอร์มานและต้มทูพีก็ถูกชาวเน็ตโยงว่าเป็นคู่รักที่ถูกเมามอยในข่าวอักษรย่อจากเพจดังเจ๊มอย108ที่ออกมาโพสต์เล่าข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนางเอกเบอร์ต้นกับแฟนหนุ่มสายปาร์ตี้ที่ในขณะนี้กลับไม่ราบรื่นเหมือนก่อนพร้อมกับทิ้งคำใบ้ไว้ให้แฟนๆเดาต่อกันเองด้วยว่าผู้ชายเป็นคนขี้หึงเวลาไปฝ่ายหญิงไปคอนเสิร์ตก็มักจะมีเรื่องให้ผิดใจกันเหตุเพราะบรรดาหนุ่มๆเข้ามาขอถ่ายรูปความรักเริ่มจืดจางผู้ชายชอบตีแต่โคตรขี้หึงไปคอนเสิร์ตกับเดอะแก๊งก็ทะเลาะกันเพราะนางเอกเป็นดาราคนนั้นคนนี้ผู้อื่นก็ชื่นชมขอถ่ายรูปสุดท้ายผู้นางเอกไม่พอใจโวยวายหนักอีกแล้วเรื่องที่ดีคือการเชื่อใจไว้ใจเข้าใจและให้เกียรติอย่าเอาความตัวกูของกูมาบั่นทอนแต่กูสอนใครมากไม่ได้กูไม่มีผัวค่ะhashtag อีพิมเมียท่านชาดาแต่ล่าสุดเรียกว่าสยบทุกกระแสแบบเงียบกริบเลยทีเดียวค่ะลางสาวพลอยได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานกับหนุ่มโต้งในการฉลองวันแห่งความรักที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นว่า My Valentine and many more years to come I love you at 2p